ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะก็วันนี้เรามาคุยกันนะคะกับท่านนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะครับคุณชวีวรรณคำภาค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกียรติยุคคุณนงวดีค่ะตกลงแล้วคือตอนนี้ไก่ได้อานิสงส์จากราคาหมูที่แพงขึ้นใช่ไหมคะราคาคือความต้องการเพิ่มสูงขึ้นขนาดไหนคะคุณชวีวรรณค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของอานิสงส์มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เกิดโควิดน่ะแล้วก็ที่มันระบาดหนักๆช่วงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าทางไก่เนี่ยนะคะเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนี่ยเขาขายของไม่ค่อยได้เลยค่ะครับในช่วงนั้นก็ขาดทุนกันมากมายอ่ะนะคะก็เลยทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระเนี่ยจะหยุดเลี้ยงกันเยอะมากเลยนะคะค่ะในช่วงนั้นนะคะผลที่ออกมาช่วงนี้ก็คือไก่ของเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยฮะน้อยลงค่ะก็มันก็เป็นธรรมดาอยู่ว่าราคาของเนี่ยมันต้องขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะอีกประการหนึ่งก็ช่วงนี้เนี่ยก็การส่งออกอะไรก็จะเริ่มกันอีกแล้วนะคะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องหมูก็ขาดแคลนเนี่ยฮะก็เลยจะทำให้ราคาไก่คงจะขยับขึ้นมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่น่าที่จะรุนแรงนะคะค่ะอ๋อเห็นว่าวันนี้ปรับขึ้น10บาทต่อกิโลกรัมเลยฮะประมาณนั้นใช่ไหมฮะคือเรื่องการปรับราคาเนี่ยนะคะครับปกติเนี่ยของเราจะค่อยๆปรับนะคะไม่ได้ขึ้นที10บาทเลยนะคะจะค่อยๆขึ้นกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้นทุนอาหารสัตว์ก็โอ้โหแพงมากๆเลยค่ะ 40% นี่จะไม่อยู่แล้วนะคะเพราะวันนี้ทั้งกากถั่วข้าวโพดแล้วก็น้ำมันสำหรับเอามาผลิตอาหารสัตว์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขึ้นราคาจากราคา40กว่าบาทกลายมาเป็น50กว่าบาทอีกแล้วนะคะค่ะคือทุกตัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยขึ้นหมดเลยค่ะก็เลยจะกลายเป็นว่าราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มก็จะต้องปรับขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตสูงนะคะค่ะค่ะแล้วก็ที่ขายตามท้องตลาดก็ต้องมีขึ้นบ้างค่ะแต่ถามว่าสูงไหมไม่น่าจะสูงมากมายอ่ะนะคะค่ะตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณชวีวรรณก็เท่าที่เราขายกันอยู่ในเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ยนะคะก็39 38 39หน้าฟาร์มนะคะครับค่ะค่ะแล้วเป็นไก่มีชีวิตนะคะค่ะจากเดิมเท่าไหร่คะราคาจากราคาเท่าไหร่คะณตอนนี้คือมาอยู่ที่ค่ะที่เราขายกันอยู่เมื่อช่วงที่ก็ประมาณ33-35อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ขายกันอยู่ช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะคะค่ะอ๋อ35เป็น39ค่ะเพราะต้นทุนของการผลิตมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะสรุปโดยรวมคือภาพก็คล้ายๆกับหมูสิคะที่คุณสุวิวรรณเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนเลี้ยงไก่เนี่ยก็คือลดน้อยลงผลิตกับผลผลิตก็ออกมาน้อยลงนะคะแล้วก็การส่งออกก็กำลังจะต้องเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดีมานด์กับซัพพลายมันเริ่มจะไม่สมดุลแล้วต้นทุนเราก็สูงด้วยก็เลยทำให้ราคาขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าหมูแพงคนหันมากินไก่เพิ่มขึ้นหรอคะสรุปเป็นยังไงก็เรื่องของว่าหมูแพงเนี่ยนะคะก็มีส่วนบ้างในการที่จะมารับประทานไก่นะคะค่ะแต่ปกติไก่เนี่ยภายในประเทศก็รับประทานกันอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าราคาของไก่เนี่ยตลอดเวลาจะถูกนะคะไม่แพงเป็นอาหารโปรตีนที่ถูกที่สุดแล้วนะคะค่ะคือมีส่วนแหละกับความต้องการไก่ในประเทศสูงขึ้นจากหมูแพงแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดประมาณนั้นถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะนะคะค่ะค่ะทีนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องของภาพของส่งออกบ้างส่งออกไก่ในปีนี้ที่คุณชวีวรรณบอกว่ากำลังจะต้องเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยคือในส่วนนี้ตรงนี้มันจะต้องไปสำหรับการส่งออกนี่คือมากขึ้นขนาดไหนมันจะมาตึงทำให้ราคามันจะสูงขึ้นไปอีกหรือ
ขนาดไหนหรือเปล่าคือเนื่องจากว่าไก่ในการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยนะคะออเดอร์เนี่ยปกติและประเทศไทยเราเนี่ยในในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องไก่นะเขาก็รับออเดอร์กันอยู่ตลอดเวลาและช่วงเนี้ยพอมกราแล้วเนี่ยนะคะมันก็เริ่มหลังจากที่มันโลแล้วโลซีซั่นแล้วมันก็จะกลายเป็นพอเดือนสิ้นเดือนมกราคมกุมภามีนาก็จะเริ่มเข้าไฮซีซั่นเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมดาทุกปีเนี่ยที่ทางต่างประเทศก็จะสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยเราเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นประจำกันอยู่ทุกๆปีนะคะค่ะแต่ประกอบกับว่าในปีนี้ราคาหมูเกิดแพงมากนะคะค่ะก็เลยมันก็มาบวกกันเข้านะคะมาประดังกันเข้าเช่นนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ราคาไก่เนี่ยแล้วก็ประกอบกับผู้เลี้ยงอิสระเนี่ยเขาก็เลี้ยงน้อยลงเนื่องจากที่ผ่านมาเขาขาดทุนกันมากนะคะก็คงจะทำให้ราคาไก่เนี่ยสูงขึ้นแต่ก็คงไม่มากมากนะคะเท่าที่เราวิเคราะห์กันดูนะคะเพราะไก่เนี่ยเป็นผลผลิตที่ผลิตง่ายแล้วก็การเจริญเติบโตก็ไวเร็วนะคะค่ะค่ะโอเคทีนี้อย่างผู้เลี้ยงอิสระที่บอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเนี่ยหายไปจากตลาดมากน้อยแค่ไหนคะผู้เลี้ยงอิสระค่ะที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงละเขาไม่ได้ทำละตรงนี้ส่วนนี้หายไปมากน้อยแค่ไหนคะผู้เลี้ยงคือช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดโควิดแรงๆนะคะกำลังซื้อภายในประเทศเราก็ลดลงมากนะคะเขาก็เลยคิดว่าถ้าขืนเลี้ยงต่อไปเนี่ยเขาก็ขาดทุนมากเลยนะคะขาดตัวหนึ่งตั้งเกือบ20บาทอย่างนี้เขาก็สู้ไม่ไหวนะคะก็เลยตอนนี้เขาก็จะหยุดกันประมาณสัก 30% อะไรอย่างนี้นะคะแต่หลังจากที่เขาปรับตัวขึ้นมาได้เขาก็อาจจะกลับมาเลี้ยงอีกเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้วัตถุดิบอาหารสัตว์แพงมากๆแม้แต่พันสัตว์ก็ขึ้นราคามากนะคะทุกอย่างมันขึ้นหมดนะคะอย่างข่าวล่าสุดครับตลาดสดพลาซ่าเทศบาลนครหาดใหญ่นะฮะคุณชวีวันครับก็บอกว่าเนื้อไก่ราคาเนี่ยนะฮะเนื้อไก่สดกิโลกรัมละ70บาทจากราคาเดิมเนี่ย60ถึง65บาทอันนี้ถือว่ายังไม่สูงถูกไหมฮะเป็นการปรับตัวไม่สูงนะคะเพราะราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นราคาที่จะสู่ตลาดท้องตลาดนะคะมันก็ต้องขึ้นเป็นพันธรรมดานะคะแล้วอย่างนี้ตุ๊ดจีนจะโดนปรับขึ้นไปสูงแค่ไหนครับอันนี้ที่เขากำลังจับตามองกันอยู่ฮะตุ๊ดจีนเนี่ยนะคะครับก็คงไม่มากนักนะคะเพราะว่าปกติแล้วธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะในการเลี้ยงเพื่อใช้ในตุ๊ดจีนเนี่ยในส่วนใหญ่นะคะในภาคอุตสาหกรรมของการเลี้ยงไก่เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเขาก็เตรียมในการที่จะเลี้ยงขายในตุ๊ดจีนกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นของคงไม่ขาดนะคะแล้วก็คงมีไก่ในกะนะที่จะออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยคงมีพอสมควรและพอใช้ด้วยค่ะค่ะคืออย่างไก่นี่คือในบ้านเรารายใหญ่ๆนี่คือมีมากกว่า2รายไหมคะโอเครายลายใหญ่ๆหมายถึงว่าผู้ที่เขาเลี้ยงครบวงจรใช่ใช่ครับใช่ใช่ในประเทศไทยนี่ที่ครบวงจรเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก20กว่าถึง30ลายเหมือนกันนะคะค่ะค่ะคือไก่ที่เราเลี้ยงกันอยู่เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้วส่งออกเนี่ยนะคะก็มากพอสมควรค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงแม้ราคาหมูจะแพงอย่างไรเสียไก่ก็คงไม่ไปมากกว่านี้นะคะราคาคงไม่สูงมากกว่านี้นะคะค่ะแต่อย่างไรเสียก็ขอให้ผู้บริโภคได้เห็นใจเกษตรกรผู้เลี้ยงบ้างเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้นทุนการผลิตสูงเหลือเกินนะคะถ้าหากว่าอาหารสัตว์แล้วก็ต้นทุนของผู้เลี้ยงไม่แพงนักเนี่ยนะคะราคาไก่มันก็ไม่แพงไม่สูงแต่เพราะว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์เองเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะคะถึง 60% ของการเลี้ยงเลยนะคะต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ตอนนี้ถือว่าเป็นต้นทุนหลัก
ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดถึง 60% ในสัดส่วน 60% จากถั่วข้าวโพดนะคะซึ่งน้ำมันปาล์มเมื่อก่อนนี้เราเคยใช้กันอยู่กิโลนึง40เศษๆนะคะ40บาทเศษๆตอนนี้ก็ขึ้นราคามาถึง50ฝ่าแล้วอ่ะนะคะมันขึ้นทุกตัวเลยนะคะได้รับคำอธิบายจากทางคนขายวัตถุดิบอาหารสัตว์อะไรทั้งหลายต้นทุนหลักที่ว่ามันแพงขึ้นเนี่ยคือเขาบอกเหตุผลว่ายังไงล่ะคะคุณชวีวันคืออันเนี้ยนะคะอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยณวันนี้ก็ประกาศขึ้นราคาอีกแล้วนะคะจากที่ก่อนปิดช่วงปีใหม่นะคะราคาที่ซื้อขายกันอยู่ก็ยังแค่10บาท60ตอนนี้ขึ้นมา11บาทแล้วนะคะคือทุกตัวมันขึ้นหมดจากถั่วเหลืองที่เรามาเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะมาผลิตอาหารสัตว์จากเคย17บาทฝาตอนนี้ก็เตรียมตัวจะขึ้นถึง20อีกแล้วนะคะตอนนี้อ่ะค่ะค่ะคือทุกตัวมันขึ้นราคาหมดเลยนะคะมันเป็นภาระของว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมดเลยนะคะจะเป็นไก่เป็นไก่เนื้อไก่ไข่หรือว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นทุกอย่างอะนะคะมันเป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับขึ้นมาปุ๊บแล้วตุรกีแน่นอนมีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นอีกสมมตินะฮะหลังจากนั้นมีแนวโน้มที่ราคามันจะปรับลงบ้างไหมครับหรือว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยครับคือเรื่องปรับลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายนะคะว่าความอุปสงค์อุปทานในการที่ผู้บริโภคจะมีความต้องการมากขนาดไหนนะคะค่ะแต่ไม่ข้าวเกิดโควิดแรงๆนะคะการบริโภคภายในประเทศก็แทบจะไม่ค่อยมีนะคะตอนในช่วงนั้นราคาไก่ก็ถูกมากเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ผู้บริโภคด้วยนะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามมาคุณชุวิวันบอกว่าที่บอกว่าต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นนี้เป็นเหตุผลมาจากเรื่องอะไรคะคือผู้ที่รับซื้อเกษตรซื้อข้าวโพดจากถั่วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าช่วงนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยขาดแคลนมากคาดว่าในต่างประเทศเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างในพม่าหรือในกัมพูชาที่เราเคยเป็นเอาข้าวโพดเข้ามาเนี่ยในพม่าเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เกิดสงครามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีการซื้อขายเรื่องข้าวโพดกันได้นะคะก็ทำให้ข้าวโพดนี่ก็ขาดแคลนไปอีกประการหนึ่งก็เห็นว่าเวียดนามก็ยังต้องมาฟ้านซื้อจากประเทศไทยเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งจากถั่วข้าวโพดนี่ตอนนี้ก็ทำท่าว่าจะขาดแคลนด้วยซ้ำไปอะค่ะค่ะดูตรงนี้แล้วก็คือเหตุผลที่ราคาขึ้นน่าจะมาจากเรื่องต้นทุนที่ขึ้นครับใช่ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงมีทางเดียวว่าดีมานด์ซัพพลายด้วยแล้วก็ถ้าราคาอาหารสัตว์ลงราคายาสัตว์ลงก็มีโอกาสที่ราคาจะลงได้ถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไก่นะคะเป็นไก่เลี้ยงเนี่ยนะคะมันจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็เผื่อสู่ท้องตลาดเนี่ยเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกเลยว่าจะไม่มีอาหารรับประทานในเนื้อไก่นะคะนะคะก็จะมีอยู่ตลอดเลยค่ะแต่เรื่องต้นทุนการผลิตนั้นเองที่สูงมากๆเช่นนี้เนี่ยเกษตรกรจะแตกรับเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้เคยได้คุยกับทางฝั่งผู้ที่รับผิดชอบไหมคะทางภาคหน่วยงานภาครัฐเราเคยทวงไปสู่ประเด็นไหมคะเรื่องต้นทุนเคยคุยกันค่ะเคยบอกตั้งหลายครั้งด้วยซ้ำไปว่าต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยแพงมากนะยังไงก็ให้หันมาดูบ้างนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาของแพงๆแล้วก็ผู้เกษตรกรออกขายราคาสูงบางทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผิดกฎหมายนะโดนจับนะอะไรเช่นนี้ซึ่งโอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อต้นทุนมันสูงขนาดนี้นะคะค่ะค่ะทีนี้แต่อย่างไรก็ตามก็คือเรื่องของสถานการณ์นี่คือราคาก็ปรับขึ้นมาละตอนนี้น่าจะปรับขึ้นไปอีกไหมคะหรือว่าก็น่าจะทรงอยู่ประมาณตรงนี้ที่ได้ขึ้นมาในรอบนี้ค่ะคือจะขึ้นหรือไม่เนี่ยนะคะก็ต้องดูจากต้นทุนการผลิตด้วยถ้าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นไปสูงๆนะคะคนเลี้ยงเขาต้นทุนการผลิตเขาสูงมันก็จะเป็นสักเป็นก็มันก็ต้องตามด้วยเหตุผลไปนะคะค่ะว่าก
เกิดวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องผู้เลี้ยงก็ต้องขึ้นราคาเป็นธรรมดานะคะมันก็ต้องตามเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบด้วยนะคะอาหารสัตว์นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ